คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วน้องแซงโมเดลมาแรงแซงตลอดจนใครๆต้องเหลียวมาดูว่าทำอย่างไรกลุ่มชาวไร่อ้อยที่นี่จึงได้เงินกว่า40ล้านบาทต่อปีที่ภูเขียวชัยภูมิไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนาคงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตาอ้อยแห้งคาพร้อมแขนคอยแฟนกลับคืนน้องแซงโมเดลเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวไร่อ้อยที่บ้านหนองแซงอบต.บ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเหตุเกิดแค่ขาดแรงงานแต่พอรวมตัวกันในหลักการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับร่วมอยู่ร่วมเจริญที่กลุ่มมิตรผลร่วมจับมือสนับสนุนจึงเกิดเป็นการผนึกกำลังประสานความต่างเพิ่มความยั่งยืนตามมาตรฐานบองซูโกทำเมื่อ6ปีที่แล้วคนมีปัญหามานั่งปรึกษากันมานั่งศึกษากันมาคุยกันแรกๆดูของมิตรผลมุ่งเดินฟาร์มแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูงานออสเตรเลียปี54ผมได้เอาเข้ามาดัดแปลงประยุกต์สำหรับชาวไร่น้องแซงโมเดลมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 5,000 ไร่ในกลุ่มอาจมีเครื่องมือการทำไรอ้อยที่แตกต่างกันไปก็เอามาแชร์กันใช้เหมือนการจ้างงานกันภายในบางคนมีรถตัดบางคนมีรถกล่องรถคีบบางคนมีรถให้ปุ๋ยหรือรถวีเนสทำให้ลดต้นทุนเครื่องมือทันสมัยทำให้ตัดอ้อยสดได้กว่าแสนตันต่อปีคล้ายๆการเล่นแชร์ไอ้คนนี้ไม่มีแต่ว่าเอาเงินไอ้คนนั้นมาช่วยก็กับเปียเนาะใช่ครับแล้วก็ผลประโยชน์มันก็เกิดไงไม่ต้องไปเสียดอกครับแล้วโตขึ้นวันนี้จะเป็นกลุ่มที่3แล้ววันนี้จะเป็นมีกลุ่มที่3แล้วจำนวนสมาชิกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้แต่ก่อนผมมีอยู่9ถึง10คนเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่52คนอย่างไรก็ใดอย่างไรก็ดีคนส่วนใหญ่มองว่าการทำไร่อ้อยเป็นเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยและร้อนวันนี้จึงเกิดโครงการทายาทเท่าแก่ไร่อ้อยโดยนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในไร่อ้อยเพื่อลดความเหนื่อยยากและทำให้เห็นว่าอ้อยยังทำเงินตราได้เพราะมันไม่ใช่พืชเพื่ออาหารเท่านั้นแต่วันนี้มันเป็นพืชสารพัดประโยชน์ไปแล้วน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่เอามาบริโภคอย่างเดียวเราสามารถเอาผลิตผลของน้ำตาลเนี่ยไปต่อยอดเป็นเอทานอลต่อยอดเป็นอาหารต่อยอดเป็นยารักษาโรคต่อยอดเป็นไบโอพลาสติกอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอีก S-curve หนึ่งที่ขึ้นไปติดดินอินเตอร์บินเลยไหมครับ น้องแซงโมเดลนี้เป็นเพราะชาวบ้านเปิดรับและถอดแบบองค์ความรู้บางส่วนมาจากไร่ของกลุ่มมิตรผลจนวันนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญมีคนมาศึกษาดูงานกันมากมายทั้งรัฐเอกชนและเกษตรกรโมเดิร์นฟาร์มกลุ่มน้องแซงโมเดลถือว่าเป็นโมเดิร์นฟาร์มฉบับไทยๆเราประยุกต์ของออสเตรเลียและบราซิลเป็นโมเดลต้นแบบนะครับที่ทำใหลดค่าใช้จ่ายได้มากเกษตรคืออาหารคือพลังงานคือสิ่งแวดล้อมเกษตรนี้จะไม่มีภัยพร้อมอาหารดีช่วยถนอมให้ชีวิตยืนยาวสรุปไปสรุปมาถือว่าจังซี่สามัคคีคือพลังรวมกันเราอยู่และรู้วิธีบริหารจัดการด้วยแล้วอยู่ที่ไหนก็ไปโลดเหมือนหนองแซงโมเดลไง I will tell you วันนี้พวกเราทุกคนยกมือไหว้อ้อยเนี่ยไม่ลืมบุญคุณอ้อยเนี่ยคงไม่น่าเกลียดเนาะไม่น่าเกลียดนะครับเอางั้นยกมือไหว้อ้อยก่อนมันทำให้เรามีอยู่มีกินขอบคุณอ้อยโปเช่โดนใจโปเช่โปเช่โดนใจโดนใจเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงพอรวสคำรณหว่างหวังสีพอรดกสพารวยด้วยเกษตรเกษตรที่เอาพลังเล็กมารวมให้ใหญ่แล้วใส่ใจเรียนรู้แค่นี้เราก็มีครูชี้แนะไม่ยากแฮะ
ภูเขียวชัยภูมิ